มาดูฝั่ง Account นะคะจะเกี่ยวกับรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายอย่างย่อรายงานภาษีขายอย่างเต็มนะคะรวมไปถึง Stock Card ค่ะวิธีการดูรายงานภาษีซื้อนะคะเลือกรายงานภาษีซื้อเลือกย้อนวันที่ค่ะย้อนเดือนย้อนปีนะคะที่เราต้องการดูกดเซิร์ชค่ะข้อมูลที่เป็นรายงานภาษีซื้อนะคะทั้งหมดจะแสดงดังตัวอย่างค่ะวิธีการดูรายงานภาษีขายอย่างย่อมาที่ Account เลือกรายงานภาษีขายอย่างย่อกดเซิร์ชหรือ F12 ข้อมูลรายงานภาษีขายอย่างย่อจะแสดงดังที่ปรากฏค่ะวิธีการดูรายงานภาษีขายอย่างเต็มมาที่แสดงรายการภาษีขายอย่างเต็มกดเซิร์ชหรือ F12ข้อมูลที่เราออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าจะแสดงดังที่ปรากฏค่ะวิธีการดูสต็อกการ์ดมาที่ Account ค่ะแสดงรายงานเคลื่อนไหวของสินค้าสำหรับโปรแกรม iTech นะคะสามารถดูได้เป็นราย Product ค่ะกรอกข้อมูลบาร์โค้ดของสินค้าย้อนเดือนที่เราต้องการดูนะคะกดเซิร์ชหรือ F12 ข้อมูลสต็อกการ์ดของรายสินค้านั้นๆจะแสดงดังที่ปรากฏค่ะ